สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอเฝ้าอีกคืนหนุ่มกระบะเปิดใจถ้าไม่เจอเจ้าของพรุ่งนี้จับควายแม่ลูกไปขายซ่อมรถจากกรณีหนุ่มขับรถกระบะไปส่งน้องกลับบ้านเจอควายวิ่งตัดหน้าชนควายกระเด็นและรถเสียหายโดยหนุ่มเจ้าของรถเผยยอมเฝ้าควายทั้งคืนต้องหาเจ้าของควายให้เจอลั่นไม่เจอจับควายขายส่งซ่อมรถแน่ที่อำเภอเมืองตราดตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าของวันที่27ตุลาคมนายกฤษดารังสีอายุ25ปีเจ้าของรถกระบะทะเบียนบ่อใบไม้พ.พ.2730สระแก้วเดินทางไปพบร้อยตำรวจเอกกันตภพศักขาพรมรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองตราดเพื่อติดตามคดีและสอบถามแนวทางการจัดการกับควายแม่ลูกที่เฝ้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่นายกฤษดาแจ้งกับตำรวจว่าเมื่อเฝ้าควายแม่ลูกทั้งคืนพร้อมกับตามหาเจ้าของควายไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของแถมถูกชาวบ้านบางรายขู่ว่าหากนำควายแม่ลูกไปขายจะแจ้งความจับแต่ปฏิเสธไม่ใช่เจ้าของควายจากนั้นร้อยตำรวจเอกกันตภพได้ลงบันทึกประจำวันไว้มีข้อความระบุว่านายกฤษดาเป็นผู้ดูแลควายแม่ลูกชั่วคราวหากไม่มีใครแสดงตัวสามารถนำควายไปดำเนินการต่อได้เพื่อนำเงินซ่อมแซมรถนายกฤษดากล่าวว่าหลังเกิดเหตุเมื่อคืนแล้วต้นพร้อมแฟนและน้องชายยังไม่ได้เข้าบ้านจอดรถเฝ้าควายทั้งคืนเพื่อรอเจ้าของมาแสดงตัวแต่ปรากฏว่าตลอดทั้งคืนก็ไม่มีใครมาแสดงตัวส่วนควายที่ถูกรถชนนั้นตอนนี้ยืนยันว่าตนพุ่งชนควายแม่ลูกแค่2ตัวเท่านั้นส่วนอีกตัวคือของใครไม่รู้และหลังจากที่ชนแล้วควายแม่ลูกเข้าไปหาควายอีกตัวที่ผูกเชือกไว้ในป่าซึ่งตนพยายามแยกควายแม่ลูกออกจากควายที่ผูกเชือกไว้อีกตัวแต่ทำไม่ได้จึงตัดสินใจจูงควายที่ผูกไว้ย้ายมาอีกจุดเพื่อให้ควายแม่ลูกเดินตามมาอย่างไรก็ตามนายกฤษดาต้องการแค่เจ้าของควายแม่ลูกออกมารับผิดชอบซึ่งจะรอคืนนี้อีกหนึ่งคืนหากไม่มีใครมาแสดงตัวจะติดต่อหาคนรับซื้อควายแม่ลูก2ตัวเท่านั้นส่วนควายอีกหนึ่งตัวไม่เอาเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ